ช่วงเซลลูลอยด์บีดChris Hemsworth ก็ยังเป็นที่ต้องการของหนังประเภท Action Blockbuster อยู่หลังจากที่ฝากเรื่อง Furiosa A Mad Max Saga ไปมาดๆอย่างล่าสุดเฮียกำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเพื่อแสดงในภาพยนตร์ Crossover ของค่าย Paramount ซึ่งเราจะได้เห็น2จักรวาลอย่าง Transformers และ G.I. Joe มาบรรจบกันนั่นเองเอาเข้าจริงโปรเจกต์ Crossover นี้ก็ไม่ได้สร้างเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ถูกวางแผนไว้แล้วในบทส่งท้ายของภาพยนตร์ Transformers Rise of the Beastsที่ฉายเมื่อปีที่แล้วซึ่งเรื่องนี้ทำรายได้เกินคาดกับ439ล้านเหรียญสหรัฐแซงหน้า Indiana Jones and the Dial of Destiny ที่เข้าฉายในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังเคยมีหนังสือคอมิกบุ๊กเกี่ยวกับ2จักรวาลนี้มาแล้วของค่าย Marvel ในปี 80s หรือ80นั่นเองก็ไม่น่าแปลกใจที่ทางคริสนั้นได้ถูกดึงมาเจรจาเพราะผลงาน Transformers ของเขาที่กำลังจะฉายในเดือนกันยายนปีนี้คือ Animation เรื่อง Transformers 1ซึ่งเขาให้เสียงภาคเป็น Optimus Prime นอกจากนี้เรื่องนี้ยังได้ดึง Scarlett Johansson, Lawrence Fishburne และ John Hamm มาให้เสียงภาคด้วยค่ะส่วนผู้ที่จะมานั่งท่านกำกับการแสดงในโปรเจกต์ Crossover นี้คือ Steven Cable Jr. ผู้กำกับ Transformers Rise of the Beasts นั่นเองเพราะทางค่ายได้พึงพอใจสุดๆกับผลงานที่ทำให้กระแสเรื่อง Transformers นั้นปังเกินคาดค่ะเห็นพี่สาวดาโคตาแฟนนิงแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Watchers ไปมาดๆคราวนี้มาดูด้านน้องสาวแอลแฟนนิงกันบ้างเพราะเธอกำลังถูกทับถามให้เล่นเรื่อง Badlands ภาพยนตร์ Stand Alone ที่อยู่ภายใต้จักรวาลของ Predator นั่นเองด้วยโปรเจกต์นี้ได้แดนทรัชเชนเบิร์กมากำกับการแสดงให้กับทาง 20th Century Studios โดยอ้างอิงจากบทประพันธ์ที่เขาเขียนคู่กับแพทริกเอเซน Badlands เป็นโปรเจกต์ที่เรียงคิวต่อจากความสำเร็จของแดนที่กำกับเรื่อง Prey ภาพยนตร์ Prequel ของ Predator ที่ฉายเมื่อปี2022ผ่าน Hulu กระแสดีเกินคาดเพราะเข้าชิง Prime Time Emmys ถึง5รางวัลและคว้า1รางวัลไปสำเร็จกับรางวัลลำดับเสียงยอดเยี่ยมโดย Prey ภาค 2ยังเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเช่นเดียวกันโดยมีนักแสดง Amber Mid Thunder กลับมารับบทเดิมอีกครั้งส่วน Elle Fanning นั้นก็เพิ่งจะยุติบทบาทในฐานะผู้อำนวยการสร้างและนางเอกของซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง The Great ที่ฉายผ่าน Hulu เรื่องนี้มีเพียง3ซีซั่นและเพิ่งได้จบไปหมาดๆซึ่งเธอนั้นก็ได้เข้าชิงรางวัลเอมมี่เป็นครั้งแรกสำหรับนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์แนวตลกอีกด้วย Badlands มีกำหนดเริ่มถ่ายทำภายในปีนี้และในส่วนของพล็อตของเรื่องก็ยังถูกเก็บเป็นความลับแม้ว่าบทของแอลแฟนนิงในเรื่อง Badlands ยังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มแต่ที่แน่ๆเราจะได้เห็นเธอทางจองเงินในเรื่อง A Complete Unknown ภาพยนตร์ชีวประวัติของบ๊อบดีแลนซึ่งนำแสดงโดยทิโมธี ชาลาเมค่ะ